และผลรางวัลก็อยู่ในมือข้าเจ้าแล้วนะเจ้าสำหรับหนูน้อยนพมาศที่จะได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายเพื่อจะมาตอบคำถามนะเจ้าและก็อีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลขวัญใจนะเจ้าขอเรียนเชิญหนูน้อยนพมาศทั้งหมด10ท่านขึ้นบนเวทีเลยเจ้าตอนนี้ผลการรวมคะแนนในการประกวดนพมาศนางนพมาศน้อยนะฮะในงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลหนองใจก็ได้ผลออกมาแล้วนะอยู่ในมือของพิธีกรมารอรุ่นกันครับหมายเลข2มาเลยเจ้า3อันดับแรกเดินเรียงแถวมาเลยค่ะต่อแถวกันมาเลยค่ะเพราะว่าเขาจะต้องกระชับนะเพราะว่ามาปลูกละออนไปยันหนังสืออยู่เจ้าตอนนี้กับบ๊ายบายเจ้าโบกมือทักทายท่านผู้ชมค่ะบ๊ายบหนูน้อยนพมาศทั้ง10ท่านได้คำคืนนี้นะเจ้าและในลำดับตอนจากนี้ไปขอเรียนเชิญป้าเงินใจอักษรนะเจ้ารองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ใจนะเจ้าได้เป็นเกียรติมอบรางวัลขวัญใจนะเจ้าและก็รางวัลชมเชยนะเจ้าและในลำดับต่อจากนี้ไปข้าเจ้าจะประกาศผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายนะเจ้าพร้อมหรือยังสำหรับหนูน้อยนพมาศโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในค่ำคืนนี้ผู้เข้ารอบหมายเลขแรกได้แก่หมายเลขสิบเจ้าเชิญด้านหน้าเลยลูกนี่หมายเลขสิบนะเจ้าผู้เข้ารอบท่านแรกยืนตรงนี้ค่ะและผู้เข้ารอบท่านที่สองและเดี๋ยวขอคนเท่าความดันขึ้นก่อนเนอะผู้เข้ารอบท่านที่สองได้แก่หมายเลขหมายเลขหนึ่งจ้าหมายเลขสุดท้ายได้แก่หมายเลขอย่างอ้อหมายเลขเจ็ดเจ้าและนี่ก็คือสาวงามผู้เข้ารอบทั้งหมด3ท่านนะเจ้าลูกสาวสายหันลูกสายหันแล้วมาตรงนี้ลูกยืนนี่หันหน้าไปและต่อจากนี้ไปจะเป็นการประกาศรางวัลขวัญใจประชาชนได้แก่หมายเลขด้านหน้าเวทีลูกไหว้สวยๆขอเรียนเชิญประเงินเจ้าเป็นผู้มอบสายสะพายและเงินรางวัลเจ้าช่างภาพจับภาพได้เลยนะเจ้ามาทราบว่าช่างภาพเทศบาลอยู่ตรงไหนบ่ฮู้นะเจ้าและอีก6หมายเลขที่เหลือจะได้รับรางวัลชมเชยทุกหมายเลขเลยนะเจ้าขอบคุณค่ะถ่ายรูปก่อนลูกถ่ายรูป
ายเลขเข้าแถวมารับรางเงินรางวัลจากคุณตาเลยค่ะประเงินเช่าประเงินเจินตาหน้าเลยเจ้าหมายเลข2มาหมายเลข2รับรางวัลจากคุณตาค่ะหันหน้าไปตั้งหน้าลูกรางวัลและถ่ายรูปการมอบรางวัลชมเชยหนังนพมาศตลอดแล้วกลับไปเข้าแถวหมายเลข3ต่อเลยค่ะรอรุ่นคน3คนที่เข้ารอบมาตอบคำถามเพื่อตัดสินในรอบนี้แหละต่อด้วยหมายเลข8ค่ะใช่อะไรต่อด้วยหมายเลข4ค่ะมาฟังหนูคำรางวัลหนูคำรางวัลจากคุณแม่หมายเลข9รับรางวัลลูกหมายเลข9อ่ะรู้สึกาวยังไปใกล้อยู่ไก่แหละครับไก่ดีในบรรยากาศหน่อยมันกี้ไปใกล้ลำไปใกล้ลำไปอันนี้เขาจะได้หันอะไรหมายเลขครับรางวัลลูกหมายเลข6ทีมอยู่มุมใกล้นี่จะเวลาท่านผู้ชมเฮยองเชียร์เฮนี่มาได้หันบรรยากาศนะนี่มาอยู่ด้านหลังนี่เขาสามเชิญค่ะขอบคุณประเงินนะเจ้าดีคือเกียรติมอบรางวัลในค่ำคืนนี้และขอเชิญสาวงามผู้ได้รับรางวัลชมเชยนะเจ้าลงด้านล่างเวทีไปพักผ่อนได้เลยเจ้าสามคนสุดท้ายมาจากหน้าพี่ลูกมาพี่เลี้ยวหมายเลขหนึ่งหมายเลขสิบและต่อจากนี้ไปจะเป็นการตอบคำถามนะเจ้าเนาะเป็นคำถามจากสองคำถามที่หนูน้อยจะได้เลือกและตอบนะเจ้าขอผู้เชิญสองคำถามค่ะเขาจะกระชับเวลาเฮ้อละออนได้มากที่สุดนะเจ้าเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนนะเจ้าเนาะถ้าเดี๋ยวเขาจะเฮ้อไปน้องได้ม่วนกันตอนในการประกวดร้องเพลงนะเจ้าเนาะขอเชิญเจ้าหน้าที่เชิญคำถามเลยเจ้าลูกสาวยิบไป1 2ลูกชอบเบอร์ไหนเลือกเบอร์นั่นลูกเอาเบอร์ไหนเอ่ยจับไปอีก1เบอร์เอาเบอร์ไหนลูกเอาเบอร์ไหนคำถามหมายเลข1นะเจ้าเป็นสาวงามผู้เข้ารอบหมายเลข7นะเจ้าได้คำถามที1นะเจ้าขอไม้เห็นตัวเจ้าขอไม้เห็นตัวเช็ดเชิญด้านหน้าลูกอยู่ตรงกลางเลยค่ะตรงกลางลูกเด็กตัวสองตัวสองฟังคำถามนะลูกนะตัวสองขอปอบีน้องฟังสักหน่อยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวหนูน้อยจะไปได้ยินคำถามถามว่าหนูอยากลอยกระทงกับใครเพราะอะไรได้ก่อเจ้าน้องอยากลอยกระทงกับไผเพราะอะหยังเจ้าร้อยก็ป่อเพราะว่ามันม่วนดีเจ้านี่คือคำตอบของสาวงามหมายเลขเซฟนะเจ้าเชิญด้านหลังค่ะและเชิญหมายเลขซิฟเจ้าได้คำถามที่2นะเจ้าเนาะสำหรับคำถามที่2ก็คือเวลาว่างหลังเลิกเรียนหนูชอบทำอะไรเพราะอะไรเลิกโรงเรียนมาแล้วหนูชอบย่าอะหยังเพราะอะหยังไปเดินเล่นค
ไปเผาผลาญร่างกายไปเดินเล่นนะเจ้าพ่อจะเผาผลาญร่างกายวันหน้าจะได้หุ่นงามๆมาประกวดต่อนะหมายเลขหนึ่งด้านหน้าเลยลูกอันยำน้อยใครได้เป็นห้าเป็นหกป่ะเนาะคำถามหมายเลขหนึ่งอายิ้มลูกยิ้มยิ้มมันตะกัวปีลูกหมายเลขหนึ่งนะลูกฟังนะลูกนะถ้าหนูได้เงินรางวัลหนูจะเอาเงินไปทำอะไรเพราะอะไรถ้าหนูได้สตางค์หนูจะเอาไปยังอย่างลูกไปซื้อขนมค่ะไปซื้อขนมเพราะอะอย่างลูกถึงซื้อขนมเก็บเอาไปโรงเรียนค่ะถ้าได้รางวัลจะเอาไปซื้อขนมเอาขนมน่ะไปโรงเรียนขอเสียงปรบมือกับสาวงามทั้ง3หมายเลขเจ้าและในช่วงนี้อีกสักครู่ขอคะแนนจากท่านคณะกรรมการเลยนะเจ้าขอเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนเลยเจ้าในช่วงนี้ขอเชิญหนูน้อยทั้ง3ท่านลงพักทนนะเจ้าหน้าที่ขอหุ่นใกล้จะตัดสินกันแล้วนะเรารับรางวัลลูกรางวัลหมายเลขยังเจ้าหมายเลขยังทั้ง3หมายเลขรับรางวัลค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยยามเขาเป็นละออนคุณยังมาจัดอย่างนี้เนาะเขาใหญ่มุมมันน้อยนะอันนั้นตีเหลียวไปยังไงนะเจ้าขอบคุณค่ะทางในช่วงการรวบรวมรางวัลนี่ขอเชิญนักร้องรับเชิญนะเจ้าปีน้อยโรตีนะเจ้าหรือปีน้อยดวลเพลงชิงทุนนะเจ้าได้เป็นเกียรติในการครับร้องบทเพลง3บทเพลงนะเจ้าในการตีร้อท่านคณะกรรมการรวมคะแนนนะเจ้าและระวังนี่นะเจ้าขอประชาสัมพันธ์มายังผู้เข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงของแต่ละหมู่บ้านทั้ง11คนนะเจ้ามาลงทะเบียนพร้อมกับแจ้งชื่อเพลงนะเจ้าตีคณะกรรมการเดี๋ยวผมพักคลิปนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอคะแนนจบลงเสร็จแล้วเขามาฟังผลนะครับวันนี้ผมคงจะไม่ได้อยู่พอประกวดร้องเพลงนะจะอยู่แค่ถึงการตัดสินผลของการประกวดนางนพมาศน้อยตะอันนะเดี๋ยวถ้าจะได้ก็ฝากติดตามการทำงานของจีโฟกันต่อไปนะสำหรับคลิปนี้พักเก้าอี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันเห็นไหมครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ